ณไปพูดเสี่ยมแล้วคุณก็ไปขู่เด็กคนนั้นทำให้เขาบอกเลิกกับลูกเราแล้วคุณก็ไปเป่าหูลูกเราทำให้เขาสองคนเข้าใจผิดกันนะพอดีว่าลาด้ามีคนไข้ป่วยเป็นเนื้องอกในสมองแล้วเขาเป็นใครอะนะเขาเป็นคุณแม่ของรุ่นน้องที่นี่ค่ะเขาสำคัญมากเลยเหรอลาด้าถึงต้องโทรจากที่นู่นมาให้แม่ช่วยเนี่ยมีคนอื่นละอยากเลิกกับพี่หมอไม่ได้ชอบผู้หญิงชอบผู้ชายชอบผู้ชายเข้าใจยังดื่มเหล้าเหรอลูกแม่ทำไมเมาอย่างนี้แม่ไม่ไหวแล้วที่แม่ไปให้แม่หนูแม่เห็นเขาอยู่กับผู้ชายคนนึงท่าทางเขาสนิทสนมกันมากเลยน่าจะเป็นแฟนใหม่เขาก็คงแค่หลอกใช้เราแล้วแหละเพื่อรักษาแม่เขาไงพอแม่เขาหายพอแม่เขาปลอดภัยเรามันก็หมดประโยชน์เขาถึงได้ทิ้งระดาไปที่เรารักกัน